แต่ว่าปัญหาหลักใหญ่ใจความแล้วก็ต้นตอของมันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะบางคนบอกว่าลานินญาจะไปแก้ยังไงนี่มันปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ใช่หรอ มันจะไปแก้ได้ที่ไหนแต่ถามว่าต่อให้ปีไหนเนี่ยไม่ลานินญาท่วมขนาดนี้ประเทศไทยมีปีไหนน้ำไม่ท่วมไหมคะไม่ท่วมอยู่ดีมีแต่ว่าเล็กหรือใหญ่เวียนกันไปแต่ละจุดแต่ละจุดมันสะท้อนถึงการแก้ปัญหาทางโครงสร้างเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วที่เรามาส่งเสียงกันอยู่แบบนี้วันนี้ทีมงานเนี่ยโอ้โหมองซ้ายมองขวานี่ก็อดีตนายกเก่งไม่ใช่หรอเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็เป็นนายกน่าจะเอาวิธีการมาช่วยแก้ไขเอาหลับปีนี้ได้เพิ่งเข้ามาปีหน้าดิฉันคาดหวังแล้วนะ อยู่ถึงใช่ไหมคะเอาแน่นอนดิฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ถึงเนี่ยน่าจะมีการแก้ไขปัญหาได้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่อย่างภาคเหนือที่พี่ต้นได้บอกเอาไว้ว่าน้ำกำลังจะมาแล้วอีกรอบหนึ่งในฐานะที่ภาคเหนือโดนก่อนแทนที่เขาจะเบาก่อนกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำมาอีกแล้วค่ะอันนี้กำลังจะลงมานะครับกำลังโหลดนะต้องลุกนะครับอันตรายที่สุดแล้วเนอะตอนนี้ที่ต้องลุกนะครับน้ำขึ้นคันมาแล้วเนอะเข้าบ้านหมดนะครับขึ้นสะพานแล้วตอนนี้เตรียมหมายจะป้องแล้วนะครับต้องลุกนะครับเตรียมตัวไปเลยเนอะตอนนี้ถนนต้องลุกน้ำเออแล้วนะครับตอนนี้สะพานกลางตลาดนะครับมัสยิดนะครับฝนเริ่มข้างบนแรงน้ำแรงนะครับตอนนี้อันนี้นะที่สะพานเหนือทางเข้าอนามัยครับตอนนี้ตลาดสดนะครับผมแจ้งให้ทราบนะครับตรงข้างล่างนั้นระวังโอ้โหพี่บอลพื้นที่นี้โอ้ตายน้ำเนี่ยไหลมาจากดอยอ่างค้างอู้หูเหรอได้ยินชื่อคำว่าดอยอ่างค้างในจินตนาการของเราคือสวยดอกไม้นานาพันธุ์แต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นค่ะน้ำสีแดงเป็นสีน้ำตาลขุ่นคลักขนาดนี้รู้เลยว่าน้ำป่าที่หลากมาเพราะว่านอกเหนือจากดินโคลนมันช้าเอาพวกกิ่งไม้ต่างๆมาด้วยลงมาจากดอยอ่างค้างเดี๋ยวกำลังจะไหลลงสู่แม่น้ำฝางค่ะแต่ว่ามันทะลักเข้าสู่บ้านเรือนในพื้นที่บ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โอ้ยอีกนิดเดียวสะพานข้างบนน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะในชุมชนตรงนี้เนี่ยมีทั้งชาวไทยมีชาวมุสลิมเชื้อสายจีนส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลยูนานค่ะแล้วก็อยู่ติดกับโครงการหลวงด้วยจุดนี้ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเลยคือฝนตกอีกแล้วคุณผู้ชมฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันค่ะน้ำก็เลยหลากลงมาในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รายงานความเสียหายเบื้องต้นกระทบไปแล้ว3ตำบล12หมู่บ้านนะคะทั้งหมู่1หมู่2หมู่6หมู่7หมู่10หมู่11 12 13 14 15โดนหมดเลยรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณซะเกือบ150ครัวเรือนค่ะส่วนพื้นที่ทางการเกษตรไม่ต้องพูดถึงหรอกคุณผู้ชมเอาอะไรมาอยู่ไหวอ่ะไม่เหลือคุณคิดว่าเอาอะไรมาอยู่ไหวอ่ะแล้วพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเขาก็ปลูกบางครั้งก็ต้องปลูกเป็นพวกแบบผักภาคเหนืออย่างผักสลัดอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ไม่เหลือเลยค่ะพี่บอลส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่าบอกนะว่าอุ้ยฮะอันนี้เมืองนะเนี่ยมาถึงอำเภอเมืองแล้วเหรออำเภอเมืองเชียงใหม่ที่นี่คือวัดผาลาดค่ะแล้วก็น้ำตกผาลาดที่อยู่บนดอยสุเทพโอ้โหผาลาดตะวันรอนเลยโซนนั้นนั่นแหละโซนใกล้ๆแถวนั้นนะคะพี่ต้นในตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งพระทั้งเนนเดินลุยน้ำออกก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอน้ำทะลักลงมาแบบนี้เนี่ยข้าวของต่างๆก็ต้องอพยพลงสู่ขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้โอ้ดิฉันกลัวใจเนนน้อยจะล้มแล้วไหลลงไปตามน้ำอ่ะคุณผู้ชมไหลแรงนะแล้วถามว่าน้ำก้อนนี้ไปไหนครับพี่บอลพี่ต้นคะลงคูเมืองค่ะโอ้กลางเมืองเลยไงแต่กะแต่จ้ะไม่เคยเห็นคูเมืองเต็มขนาดนี้เลยพี่กิ๊งแต่จ้ะแต่ว่าเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่เต็มธรรมดาอันนี้คือล้ำมาผิวถนนแล้วใช่ไหมล้นถนนนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วล้นออกมาแล้วค่ะพี่บอลจุดตรงนี้เนี่ยฝนตกด้วยพี่บอลพี่ต้นกลัวคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่จะหลุดไปเลยแล้วบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหพื้นผิวการจราจรมองไม่เห็นเลยอ่ะคือน้ำมันลงมาเติมจากบนฟ้าแล้วก็ไหลลงมาจากบนที่สูงด้วยค่ะนิมมานเหมินสิริมังคลาจารย์สีปิงน้ำท่วมหลายจุดเลยแล้วบางจุดรถเล็กวัดใจนะนี่ไงมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นขอบตลิ่งคูเมืองแล้วค่ะไอ้ที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์กันตรงนั้นแหละคุณผู้ชมที่เคยตั้งถังกันตอนนี้มันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับถนนรถเล็กบางคันน่ะตายนะคะเพ
พราะว่าไม่สามารถที่จะลุยน้ำได้ส่วนภาพรวมในแม่น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 45% ของลำน้ำค่ะเท่ากับว่าลำน้ำขนาดใหญ่ตอนนี้ยังสามารถผันมวลน้ำก้อนนี้ลงไปได้อยู่เหรอยังได้ยังได้ตามรายงานบอกว่ายังไหวพี่ต้นเหรอแต่ว่าการผันมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้หักเหตามทิศทางง่ายๆไงคือมันไม่ใช่จากที่ท่วมปุ๊บลงแม่น้ำเลยก็หลากไปตามพื้นที่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พอยิ่งมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำไหลยิ่งช้ากว่าปกติมันยิ่งช้าน้ำก็ไหลออกทางข้างๆอะค่ะครับโอ้โหคือตอนนี้มันเริ่มกระจายเข้าสู่หลายจังหวัดภาคเหนือนะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ